สวัสดีค่ะเพื่อนๆของพอดแคสต์ครูบียอนนะคะกับการอ่านบทวรรณกรรมจีนอมตะเรื่องสามก๊กในหนังสือชื่อสามก๊กฉบับนอกทำเนียบขงเบ้งเล่าเป็นภาษาไทยโดยยาเส้นซึ่งยาเส้นนั้นนะคะได้นำตำนานสามก๊กมาเล่าในแบบที่แหวกแนวออกไปจากฉบับแปลไทยที่เคยมีเพราะเขานะคะต้องการเขียนให้เป็นเรื่องที่อ่านเล่นเบาๆสบายๆมารับฟังกันได้เลยค่ะลำปินสารกับผาแดงเซ็กเพ็กดอยเซ็กเพ็กและดอยลำปินสารตั้งอยู่เคียงข้างกันมันเหยียดยืดออกสู่ใจกลางแม่น้ำแยงซีเบียดให้ลำน้ำที่กว้างขวางดังท้องทะเลหดแคบลงฉับพลันท้องน้ำจึงกลากเชี่ยวสาดซัดคลื่นคะนองอันดอยเซ็กเพ็กเป็นชัยภูมิสำคัญดังนี้นับแต่โบราณมาจึงกลายเป็นชัยภูมินองเลือดแย่งชิงกันเสมอในครั้งจลาจลสามก๊กก็เช่นกันบัดนี้โจโฉกรีธาพลหลายสิบหมื่นยกมาตั้งประจันเตรียมบุกข้ามสู่ฝั่งกังตังส่วนจิวยี่ก็ตั้งทัพพงาดอยู่ณดอยเซ็กเพ็กสู่ตรงปอมหากวีราชวงศ์สองท่านเคยรจนาบทกวีบรรยายดอยเซ็กเพ็กไว้ว่ามหานาทีกลากสู่บูรพาคลื่นคลื้นสัดกวาดพาวีรบุรุษลับศูนย์ซากป้อมคู่ทางประจิมเขาว่านี่แลสมรภูมิเซ็กเพ็กของหนุ่มจิวยี่ยอดหินระดับแทงผืนฟ้าคลื่นทารากระแทกผากระหึ่มแตกฟองขาวราวพันปุยหิมะกระจายสายน้ำภูผาดูดังภาพเขียนวีรบุรุษในยุคหนึ่งมีมากหรือย้อนคนึงถึงจิวยี่ที่คลานั้นยังหนุ่มนักเพิ่งจะรับเกี้ยวน้อยเป็นเมียอาจองค์มั่นคงสง่าผมโพกผ้าโบกพัดขนนกสวนสันพรางแย้มหัวสบายสบายโจโฉพลันชิบหายเป็นจุนอันการสงครามดังฟองอันทชะมันไม่สบายสบายดอกนะจิวยี่เองกว่าจะเอาชนะโจโฉได้ก่อรากเลือดแล้วรากเลือดอีกจนมีผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรอาจารย์ฮกหลงแห่งเขาโงลังกังมาช่วยนั่นแหละถึงจะเสร็จสมอารมณ์หมายครั้งนั้นจิวยี่ตั้งอยู่ฝั่งใต้บริเวณดอยเซ็กเพ็กส่วนโจโฉตั้งทัพอยู่บนฝั่งเหนือจิวยี่วางอุบายดำเนินการตรเตรียมแผนเผาทัพเรือโจโฉไว้พร้อมแล้วตั้งแต่ส่งบังทองไปอยู่กับโจโฉหลอกให้โจโฉผูกเรือรบให้ติดกันเป็นผืนเดียวและอุยกายแม่ทัพเรือติดต่อขอสวามิภักดิ์โจโฉเป็นต้นจิวยี่เตรียมการไว้พร้อมยังขาดก็แต่สิ่งเดียวทั้งนี้เพราะกองทัพโจโฉเป็นต้นลมฝ่ายทัพจิวยี่อยู่ปลายลมจะเผาทัพเรือโจโฉได้อย่างไรจิวยี่คิดอ่านประการใดก็ให้ขัดสนจึงมีความทุกข์เป็นอันมากจนอาเจียนโลหิตออกมาล้มสลบลงกับที่ฝ่ายคงเบ้งได้ยินข่าวจิวยี่รากเลือดก็รู้ดีว่าเพราะเหตุใดจึงเขียนใบสั่งยาเป็นตัวอักษร16ตัวใส่ซองฝากโลซกไปมอบให้จิวยี่จิวยี่ฉีกออกอ่านเห็นใจความว่า欲破朝宫宜用火攻万事俱备只欠东风
ใครกำจัดโจโฉก็ต้องใช้เพลิงเผาจัดแจงการไว้ทุกสิ่งเสร็จแล้วยังขาดอยู่ก็แต่ลมตะวันออกจิวยี่เห็นขงเบ้งรู้เท่าทันตนจึงทั้งโกรธและดีใจรีบเรียกขงเบ้งเข้าพบเมื่อขงเบ้งเข้ามาจิวยี่จึงส่ายหัวถอนใจว่ามีแต่ใบสั่งยาหายาไม่ได้โรคภัยจะหายได้อย่างไรหนอขงเบ้งอมยิ้มเอ่ยว่าเมื่อกล้าเขียนใบสั่งยาย่อมมียาแน่นอนจิวยี่ตื่นเต้นพลิกกายลงจากเตียงเข้าไปกุมมือขงเบ้งพลางว่าท่านมีความสามารถปานเทพพยดาลูกเก่าทัน100,000ยังหามาได้ภายใน3 วันครั้งนี้ท่านช่วยหาลมตะวันออกสลาตันมาช่วยเราสักหน่อยไม่ได้หรือคงเบ้งจึงว่าเรื่องเล็กน้อยเท่านี้ข้าพเจ้ายังพอช่วยได้ว่าแต่ท่านต้องการลมสลาตันวันใดเล่าต้องได้ภายใน10 วันนี้จึงจะไม่เสียแผนการศึกกระชั้นนักศัตรูมากเราน้อยตรึงกันไปอีก10 วันเกรงฝ่ายเราจะเสียทีข้าพเจ้าจะขอเวลาเพียง3 วันขอลมขอฝนมาให้ได้อันการศึกห้ามคุยโวหากท่านขอลมขอฝนสำเร็จย่อมมีบำเหน็จงามแต่หากไม่สำเร็จดังคำคุยเล่าจิวยี่ถามด้วยความกลิ่งเกรงข้าพเจ้ายินดีเอาหัวเป็นประกันคงเบ้งจึงเขียนหนังสือทันบนไว้ให้จิวยี่ฉบับหนึ่งแล้วเอ่ยกับจิวยี่ว่าข้าพเจ้ายังมีข้อร้องขอประการหนึ่งคือท่านจงจัดทหารไปปลูกโรงพิธีบนยอดดอยลำปินสารและให้ทหารขนต้นไม้นานาพันธุ์ไปปลูกรายล้อมให้ทั่วข้าพเจ้าจะเริ่มพิธีในเดือนอ้ายแรม5 ค่ำห้ามผู้ใดเข้าไปรบกวนเป็นอันขาดได้แน่นอนจะไปยากเย็นอะไรจิวยี่จึงเรียกโลซกมาสั่งการทั้งหมดทันทีครั้นบรรดาทหารที่รับหน้าที่ปลูกปารัมพิธีขึ้นไปบนดอยลำปินสารเห็นบนดอยมีแต่ก้อนหินศิลาแข็งหาเศษดินสักน้อยก็ไม่มีจะปลูกต้นไม้อันใดก็ยากยิ่งจึงพากันเอากอไม้ก่อหญ้าก่อไผ่โยนไว้ให้กลาดเกลื่อนอยู่แล้วทำปารัมขึ้นอย่างลวกๆเป็นอันแล้วกันเมื่อถึงแรม5 ค่ำขงเบ้งขึ้นปารัมทำพิธีโดยเริ่มจุดตะเกียง7 ดวงตะเกียงทั้ง7 ดวงเมื่อลุกโชนสว่างขึ้นก็เปล่งประกายปานฟ้าแลบแล้วตามมาด้วยเสียงก้องกระหึ่มปานอาสนีบาทพลันลำปินสารก็สว่างโชติช่วงชัชวาลมองดูแต่ไกลประหนึ่งดาว7 ดวงมาประทับที่ยอดดอยลำปินสารต่อมาผู้คนจึงขนานนามยอดดอยนี้ว่าหอ7 ดาวจากนั้นขงเบ้งคว้างกระบี่สยายผมจุดกำยานสาธยายมนตราไหว้ฟ้าไหว้ดินแล้วจึงสวดอ้อนวอนเทพเจ้าว่าขอจงอภิบาลกองทัพเล่าปีสุนกวนให้กำชัยชนะโจมตีทัพโจโฉให้แหลกพินาศไปด้วยเทินพอจบคำบรรดากอไม้กอไผ่กอหญ้าที่เหล่าทหารนำมาโยนทิ้งไว้อิเละเคละคละก็งอกงามผลิดอกผลิใบรกระดะอึมครึมฝ่ายโจโฉอยู่ฟากตรงข้ามมองเห็นขงเบ้งทำพิธีอะไรก็ไม่รู้โจโฉคิดในใจว่าขงเบ้งหนอขงเบ้งคนที่แล้วมาหลอกเอาเกาทันเราไปได้ถึง100,000ครั้งนี้จะมีของเล่นอะไรของมันอีกปล่อยไว้ไม่ได้การจึงสั่งทหารขึ้นเรือเร็ว
อ้อมทวนน้ำขึ้นไปเอาเกาทันยิงคงเบ้งแต่ทว่าหมู่แมกไม้ที่งอกงามเหล่านั้นประดุดม่านกั้นพยันตรายให้คงเบ้งเกาทันที่ยิงมาเหมือนหาฝนจึงเข้าไม่ถึงปรัมพิธีของคงเบ้งอันชื่อดอยลำปินสารนี้แปลว่าภูเขาม่านทางใต้ก็ได้ชื่อมาแต่ครั้งนี้นั่นเองในราตรีนั้นเองลมสลาตันพลันพัดกระหน่ำจิวยี่อาศัยลมสลาตันซ่อนกลโจโฉให้อุยกายเข้าไปวางเพลิงกองทัพเรือของโจโฉได้สำเร็จครั้งนั้นเพลิงโหมแรงนักจนน้ำในแม่น้ำอย่างระอุเดือดดอยเซ็กเพกฝั่งตรงข้ามถูกแรงเพลิงอบเสียจนก้อนหินเปลี่ยนจากสีนิลเป็นสีแดงบ้างดำบ้างกระดำกระด่างอันชื่อดอยผาแดงเซ็กเพกก็ได้ชื่อมาแต่ครั้งนั้นแลขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะครูบีออนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการอ่านหนังสือเล่มถัดไปแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ